สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวธาตุไฟทุกคนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักนะคะให้กับคนโสดชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟก็คือชาวราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูผู้มีลัคนาสถิตราศีนี้ดูคลิปนี้ได้นะคะเอฟจะกรอกไว้ที่ช่อง description ข้างล่างและความคิดเห็นด้านล่างให้ว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นราศีอะไรนะคะไพ่มีการเปิดไว้ให้หมดแล้วค่ะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างและอาจจะสลับกันบ้างไพ่มีผลตั้งแต่วันนี้ที่ทุกท่านดูคลิปเลยไปจนถึงกลางเดือนหน้าจนกว่าเอฟจะออกคลิปชุดใหม่มานะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยที่ธาตุไฟคุณได้อะไรเอฟคิดว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเลยเขาไม่แสดงออกเลยเขาไม่ชัดเจนกับคุณเลยว่าจะให้คุณอยู่ในสถานะไหนในชีวิตเอฟคิดว่าคุณมีคนที่อยู่ในชีวิตอยู่แล้วที่ข้องเกี่ยวอะไรกันแต่มันไม่มีสถานะที่เป็นคนรักโดยชัดเจนนะและคุณก็แสดงออกไม่ได้อะไรอย่างนั้นคุณจึงรู้สึกว่าคุณไม่ควรอยู่ตรงนี้นะคุณรู้สึกว่าคุณค่าของคุณมันถดถอยลงไปอย่างนี้นะคะคุณอาจจะใช้ระยะเวลาในการรอคอยอยู่เนิ่นนานแล้วนะ1เดือนผ่านไป เดือนเดียวอะไร1เดือนผ่านไป2เดือนผ่านไปหรือ6เดือนครึ่งปีผ่านไปมันก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องหมายที่เป็นงานที่เป็นการแสดงออกถึงความรักอะไรอย่างนั้นนะคะ3ไม้เท้านี้เอฟลืมว่ามันชื่อไพ่อะไร3ไม้เท้านี้มันเป็นการรอคอยคุณรอคอยผลลัพธ์ที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์มาเนิ่นนานแล้วและคุณก็รู้สึกว่าคุณเป็นฝ่ายเติมเต็มความสุขให้ความสุขให้คุณค่ากับเขาอยู่เสมอๆคุณน่ะชัดเจนนะคุณน่ะชัดเจนว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาว่าคุณรักเขาว่าคุณว่าเขามีความหมายกับคุณขนาดไหนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ3ถ้วยและคุณก็ทุ่มเทพยายามแสดงออกทำลงไปอยากให้เขามีความสุขอะไรอย่างนั้นนะคะพยายามให้เขามีความสุขอะไรอย่างนั้นและคุณก็หวังที่จะได้สิ่งที่เท่าเทียมทำเท่าเทียมกันตอบแทนกลับมาจากเขาคนนี้และคุณรอมานานแล้วมันไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นคุณค่าของคุณมันลดทอนลงไปเรื่อยๆจากการที่เขาไม่ได้แสดงออกไม่ได้ชัดเจนกับคุณไม่ได้แสดงรักบอกรักอะไรคุณอย่างนั้นเลยคุณจึงรู้สึกว่าคุณจึงต้องอดทนแน่วแน่แล้วก็เด็ดขาดแล้วนะที่จะปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองหรือปกป้องคุณค่าในตัวตนของตัวเองนั่นเองนะคะคุณอาจจะยื่นข้อเสนอกับเข้ามาหลายครั้งแล้วว่าคุณทนอยู่ในสถานการณ์นี้ไม่ได้เรียกร้องอะไรมาหลายครั้งแล้วแต่การที่คุณทำหลายๆครั้งน่ะคุณไม่ได้เด็ดขาดหรือจริงจังคือเมื่อคุณเหินห่างจากเข้ามาเพื่อให้เขาแสดงอะไรและเขาก็แสดงออกนิดนึงเพื่อเป็นการให้ความหวังคุณก็จะคิดว่าคุณใจอ่อนกลับไปได้เสมออย่างนั้นนะคะมันวนกลับไปอยู่เสมออะไรนะมูฟออนเป็นวงกลมอยู่เสมออะไรอย่างนั้นเขาจึงคิดว่ามันยังไม่ใช่การจริงจังอะไรอย่างนั้นนะคะจัสติสแต่มาวันนี้คุณตัดสินใจแน่วแน่แล้วคุณชูดาบขึ้นมาแล้วคุณตัดสินคุณจะลงมือตัดสินในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มาแล้วว่าคุณไม่สมควรได้รับอะไรที่ไม่ชัดเจนอะไรอย่างนี้เลยนะคุณควรได้รับอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เทียบเท่ากับสิ่งที่คุณได้ให้ความสุขกับเขาไปคุณได้ให้คุณค่าใดๆกับเขาไปคุณก็หวังที่จะได้สิ่งนั้นตอบแทนกลับมาเหมือนกันนะคะในใจของคุณนั้นรู้คุณค่าของตัวเองดีค่ะเพราะว่าคุณได้ราชินีถือเหรียญคุณรู้คุณค่าของตัวเองดีราชินีถือเหรียญมองเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็จะไม่ยอมทำสิ่งใดที่มากเกินไปอีกแล้วคุณจะหยุดทำแล้วในความสัมพันธ์นั้นทีนี้สิ่งที่คุณต้องการจริงๆคืออะไรรักแท้ที่จริงใจที่เท่าเทียมที่มีการแสดงออกอย่างชัดเจนเปิดเผยและดูแลเอาใจใส่คุณบ้างให้สมกับการที่คุณเป็นคนที่เป็นคนรักของเขาบ้างเป็นความรักของเขาบ้างอะไรอย่างนั้นนะคะสิ่งที่อยู่ในใจของคุณและคุณก็เป็นสิ่งนี้ให้เขาเสมอเลยใช่ไหมคุณทุ่มเทคุณให้เวลาคุณให้ความเอาใจใส่ให้กำลังใจใดๆกับเขาเสมอเลยเวลาคุยโทรศัพท์กันอะไรอย่างนั้นคุณก็เป็นคนที่มอบคุณค่าให้กับเขาแสดงออกทางความรักเป็นฝ่ายทำอะไรดีๆให้ก่อนเสมอเลยอะไรอย่างนั้นนะคะคุณอาจจะเป็นฝ่ายติดต่อเขาเองในตอนแรกอยู่เสมอเลยนะคะและด้วยความที่คุณทำอย่างนั้นอยู่เสมอเขาก็เลยคิดว่า
ามันเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณต้องทำไหมในอดีตที่ผ่านมานะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจะชัดเจนกับคุณนะแต่มันเป็นการปฏิบัติตัวที่ผิดในตอนแรกอย่างนั้นนะคะสิ่งที่เขาคิดในใจเอฟเห็นในอนาคตเอฟจะพูดได้ว่าจริงๆแล้วเขาก็อยากจะปฏิบัติตัวที่ดีกับคุณนั่นแหละแต่มันไม่มีความชัดเจนในใจของเขาเช่นเดียวกันเขาไม่ได้รู้ใจตัวเองว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเพราะเขาไม่เคยได้มีสถานการณ์ไม่เคยได้มีพื้นที่ให้ได้คิดทบทวนความรู้สึกของตัวเองอย่างแท้จริงว่าเขาชอบคุณหรือเปล่าและคนคนนี้จะไม่แสดงอะไรที่มันไม่ใช่ความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองเมื่อเขายังไม่ได้มั่นใจว่าเขารักหรือเขาชอบเขาก็เลยยังไม่ได้แสดงออกแค่นั้นเองนะคะเขายังไม่แน่ใจในตัวเองทีนี้คุณสิ่งที่คุณต้องการณเวลานี้คืออะไรคือคนที่ take action ให้เห็นคือคนที่ใส่ความพยายามลงไปในความรักดังเช่นที่คุณเป็นคนทำบ้างเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่และให้กำลังใจให้คุณค่ากับคุณบ้างให้ความรักและความอบอุ่นกับคุณบ้างเมื่อคุณเป็นฝ่ายให้เขามานานแล้วและคุณก็ต้องการสิ่งนั้นตอบแทนกลับมาเป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจของคุณเช่นเดียวกันนะคะแล้วในอนาคตคุณจะได้อะไรในอนาคตคุณได้ราชาถือดาบคุณแปลงร่างแล้วค่ะคุณเป็นคนที่เด็ดขาดในตัวตนของตัวเองและมั่นคงมั่นใจแล้วว่าฉันสมควรได้รับนะการดูแลเอาใจใส่การให้ความรักการอ่อนโยนอะไรอย่างนั้นการบอกรักนั้นฉันสมควรได้รับและหากฉันไม่ได้รับณเวลานี้ฉันจะรักตัวเองขึ้นมาแล้วนะฉันจะเห็นคุณค่าในตัวเองขึ้นมาแล้วนะฉันจะดึงเอาคุณค่าเกณฑ์เอาความมั่นใจที่จะอยู่คนเดียวกลับคืนมาแล้วนะและฉันจะไม่ให้สิ่งใดที่มันไม่ยุติธรรมต่อฉันอีกแล้วอย่างนั้นนะคะสี่เหรียญคุณจะรักในตัวเองคุณจะหวงเนื้อหวงตัวมากขึ้นคุณจะไม่ยอมใส่ความพยายามลงไปอะไรให้มันมากมายอีกแล้วแล้วคุณจะกลายเป็นคนเย็นชาจนเขารู้สึกว่าฝันของเขาได้อะไรได้ The Tower เขาค่อนข้างตกใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและคุณทำถูกแล้วที่คุณชัดเจนในตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าการชัดเจนในตัวเองของคุณจะไปทำร้ายเขาจะไปประชดประชันจะไปสร้างความลดทอนคุณค่าหรือพูดว่าร้ายให้เขารู้สึกเจ็บปวดได้นะคะทำอย่างนั้นไม่ได้และเอฟก็เห็นว่าคุณไม่ได้ทำคุณไม่ได้ทำเลยสิ่งที่คุณทำก็เป็นเพียงแต่กลับมารักตัวเองและหยุดทำสิ่งใดๆที่เป็นการปรนเปรอความสุขให้กับเขาอะไรงั้นน่ะเป็นฝ่ายดูแลเอาใจใส่เขาเป็นฝ่ายพยายามเป็นฝ่ายทำเรื่องดีๆเซอร์ไพรส์หรือทักหาเขาก่อนบอกรักเขาก่อนอะไรอย่างนั้นคุณเลิกทำแล้วแล้วคุณกลับมาหาตัวเองมารักตัวเองมาเอาแต่ใจตัวเองบ้างการที่คุณเคยไปเอาแต่ใจเขานั้นคุณกลับมาเอาแต่ใจของตัวเองบ้างแล้วคุณก็รู้สึกว่ามีความสุขขึ้นมากมายจริงๆนะคะคุณพึงพอใจของกับตัวเองนะเวลานี้เป็นอย่างมากเลยเพราะคุณไม่คอยไม่เหนื่อยไม่มีความรู้สึกเหนื่อยหมดหวังในความรักไม่ห่อเหี่ยวซึมเศร้าอะไรลงไปแล้วเพราะว่าคุณดึงเอาคุณค่าของคุณเอามาไว้ในมือของคุณเองและคุณก็มีความสุขและพึงพอใจและสิ่งนี้แหละที่คุณกลับมาหาตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองทำให้ตัวเองมีความสุขอยู่กับตัวเองโดยไม่หวังพึ่งพาเขาแล้วล่ะเขาไม่ให้ความรักกับคุณคุณก็ทิ้งเขาแล้วล่ะคุณเขาไม่ชัดเจนอะไรกับคุณหรือให้สถานะหรือให้ความมีคุณค่ากับคุณคุณก็จะทิ้งเขาแล้วล่ะทิ้งเขาไม่ใช่ว่าอะไรทำร้ายอะไรเขานะคะแต่หมายถึงว่าคุณไม่ทำแบบที่คุณเคยทำให้เขาอีกต่อไปแล้วนะคะนะคะนั่นแหละทีนี้มาดูว่าคุณจะได้อะไรเป็นการตอบแทนคุณจะได้ชัยชนะและความชัดเจนจากสิ่งนี้เพราะแท้ที่จริงแล้วนั้นเขารักคุณมากๆเลยจากสิ่งที่เอฟมองเห็นคุณได้หกคาถาชัยชนะในความรักสิ่งใดที่คุณเคยหวังเอาไว้นะคุณจะได้รับสถานะและความชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยปรารถนาเอาไว้คุณจะได้รับมันทั้งหมดเลยและคุณต้องเรียนรู้วิธีการเข้าอกเข้าใจประนีประนอมและรู้จักกันและกันอย่างแท้จริงจากจุดนี้แหละนี่มันแค่เริ่มต้นนะคะคุณจะได้รับความชัดเจนและเมื่อคุณชัดเจนกับเขาชัดเจนกันว่าตกลงว่าจะเป็นอะไรกันนับจากนี้แหละนะคุณจะได้เริ่มเรียนรู้กันและกันอย่างแท้จริงและมันจะนำพาไปสู่ความรักที่แท้จริงความเป็นโซเมททวินเฟรมหรือคู่แท้ทางจิตวิญญาณในอนาคตนะคะมาดูในฝั่งเขาบ้างเขาได้อะไรในอดีตนั้นเขาค่อนข้างลังเลราชาถือไม้เท้าคนนี้คนที่เคยเป็นฝ่ายพยายามเป็นฝ่ายคือเขา
เขาเคยพยายามในความรักอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วพอเขามาเจอคุณซึ่งผู้ซึ่งคิดว่าไม่อยากจะเสียเวลาในความรักไม่รู้จะเล่นตัวไปทำไมไม่รู้จะมีมันยาไปทำไมอะไรอย่างนั้นนะคะไม่รู้จะอะไรเอฟก็คิดคำพูดไม่ออกนั่นแหละการที่คุณเป็นในอดีตนั้นมันทำให้เขางงในความเป็นตัวเขาและตัวคุณเช่นเดียวกันว่ามันผิดปกติไหมเหมือนเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เหมือนเขาทำตัวไม่ถูกเหมือนเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาเป็นเห็นไหมคะเขาเท้าค้างแล้วก็คำนึงคิดว่าต้องทำยังไงล่ะทำตัวไม่ถูกเลยเมื่ออยู่เราต้องเป็นฝ่ายถูกตามเราต้องเป็นฝ่ายถูกวิ่งตามและพยายามและดึงรั้งหรือควบคุมให้ต้องรักอีกคนหนึ่งมากๆเพราะเขาไม่เคยเขาด้วยธรรมชาติของเขานั้นต้องการเป็นฝ่ายที่อยากที่จะดูแลเอาใจใส่และแสดงความรักโดยไม่ถูกเรียกร้องอะไรมากกว่านะคะทีนี้เมื่อคุณหยุดแล้วเป็นไพ่ของทาวเวอร์ที่ปรากฏในชีวิตของเขานี่เขาก็เลยรู้สึกสิ่งนี้แหละมาสั่นสะเทือนอารมณ์ให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนมากๆเลยเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยจริงๆและสิ่งที่คุณทำในอดีตนั้นมันเป็นม่านหมอกและบังตาเขาไม่ให้เขามองเห็นความน่ารักจริงๆของคุณไม่ให้เขามองเห็นตัวตนที่แท้จริงจิตวิญญาณจิตใจเนื้อในที่แท้จริงของคุณทำให้เขาไม่ได้แสดงออกแบบที่ควรเป็นไม่ได้รักคุณแบบที่ควรเป็นและเมื่อมาวันนี้คุณห่างออกไปแล้วคุณเย็นชากับเขามากมายเหลือเกินแล้วราชาถือดาบก็ได้ชัดเจนในตัวเองแล้วว่าจริงๆแล้วเขารักคุณมากมายจริงๆนะและเขาจะกลับมาพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยชาริออตเขาจะกลับมาพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อให้คุณกลับเข้าไปในชีวิตของเขานะคะเขาจะเริ่มใหม่นะจากการที่เขาถูกคุณทิ้งไปณเวลานี้เขาถึงได้รู้ว่าเขาทำอะไรผิดพลาดลงไปเขาสูญเสียคุณไปและเขาจะต้องทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมด้วยการขอโอกาสคุณอีกสักครั้งหนึ่งในชีวิตขอโอกาสสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะชดเชยเพื่อที่จะเยียวยาและเพื่อที่จะทำสิ่งที่เขาควรทำจริงๆทำสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเขาจริงๆนะคะเด็กถือไม้เท้าเขาจะเริ่มใหม่เขาคิดหาวิธีแล้วเขาจะเข้ามาขอโอกาสคุณนะคะเป็นไพ่ของราชินีถือเหรียญเพราะวันนี้รู้แล้วว่าคุณมีค่าต่อใจของเขามากมายจริงๆราชินีถือเหรียญคนนี้และอนาคตของเขาความเจ็บปวดคือสิ่งที่คุณทำในอดีตนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีแสนดีคุณไม่เคยคิดทำร้ายคุณไม่เคยคิดร้ายอะไรใดๆกับเขาเลยนะและด้วยม่านหมอกบังตานั่นแหละด้วยมองไม่เห็นความดีงามนั้นทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดกับตัวเองมากมายเหลือเกินนะคะเป็นไพ่ของสามดาบขึ้นมาเขาเจ็บปวดจริงๆและสิ่งนั้นเป็นพันธนาการผูกเขาผูกความคิดเขาให้รู้สึกว่าทุกข์ทรมานใจเป็นโซ่ตรวนที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องแก้ไขหากเขาไม่ได้แก้ไขหากเขาไม่ได้ชดเชยหากเขาไม่ได้กลับมาและทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นความยุติธรรมให้กับคุณที่เขารู้แล้ววันนี้ว่าเขารักคุณเขาจะต้องอยู่อย่างเจ็บปวดไปตลอดไปเพราะฉะนั้นคนคนนี้เมื่อรู้สิ่งที่ตัวเองต้องทำและรู้สิ่งว่าตัวเองต้องการแล้วไพ่ของเก้าถ้วยเขามีแพชชั่นต่อสิ่งนี้จริงๆเขาต้องการโอกาสจริงๆเพื่อที่จะเริ่มใหม่อีกครั้งนึงให้สมควรกับสิ่งที่คุณเคยต้องการนะคะ8 of Wands 1ไม้เท้าแล้วก็ไพ่ของจักรพรรดิ The Emperor จากวันนี้เขาจะเป็นคนดูแลคุณเองจากวันนี้เขาจะเป็นคนทำทุกอย่างเพื่อคุณเองและเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสมควรทำตั้งแต่แรกที่เขาไม่เคยได้ทำให้คุณตั้งแต่แรกที่เขาไม่เคยได้ชัดเจนกับคุณตั้งแต่แรกนับจากวันนี้เป็นต้นไปเขาจะเริ่มทำมันแล้วและเขาขอโอกาสจากคุณได้หรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะคะมันอาจจะมีคำพูดนี้ส่งผ่านมาถึงคุณทีนี้มาดูว่าในอนาคตของคุณและเขาจะเป็นยังไง7ถ้วย1ไม้เท้าคามามันอาจจะเป็นเรื่องราวของเวรกรรมอะไรไปอดีตก็ได้นะคะมันถึงมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้น9เหรียญ3เหรียญ9ถ้วยแล้วก็6ถ้วยนี่เหตุการณ์ในครั้งนี้แหละจะนำพาให้คุณและเขาได้รู้จักกันและกันมากมากยิ่งขึ้นนะ
เอฟคิดว่าการที่คุณออกมาเป็นอิสระปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะ9เหรียญมันคือความสดสวยและรวยมากคุณกลับมาทำตามความฝันของตัวเองคุณปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกว่าคุณกำลังถูกเจ้ากรรมนายเวรเล่นงานอยู่คุณกำลังเหมือนกับคุณรู้สึกว่าคุณทำไมต้องมาอยู่ในบ่วงที่ต้องวิ่งตามทำไมต้องมาอยู่ในบ่วงที่คอยร้องขอและเรียกร้องความรักอะไรอย่างนี้ด้วยมันไม่ใช่สิ่งที่คุณสมควรอยู่เลยและมันเป็นเหมือนเวรกรรมเคราะห์กรรมที่คุณก็ไม่รู้เหมือนกันเคราะห์กรรมที่คุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคุณต้องมาติดบ่วงนี้ทีนี้เมื่อคุณปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากการที่ต้องพยายามและวิ่งตามเพื่อใครนะรู้ไหมแล้วก็มาทำเพื่อตัวเองความฝันของตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองมีแพชชั่นอยู่นั้นให้เป็นจริงค่ะอย่าเอาเวลาไปเสียเวลากับใครที่ไม่ชัดเจนกับเราเลยนะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติใครไม่สนใจเราเราก็มาทำเรื่องของตัวเองเพราะว่าหากเป็นคู่แท้เป็นคู่รักจริงๆนะคุณไม่ต้องพยายามเลยคุณก็ได้ความรักค่ะนะคุณไม่ต้องทำอะไรกับเขาเลยแค่คุณเป็นธรรมชาติของคุณแค่คุณมีความเป็นตัวตนของคุณหากมันเป็นคู่แท้หากมันลงล็อกกันจริงๆเขาก็จะรักคุณในแบบที่คุณเป็นอยู่นั่นเองนะคะนะทีนี้คุณกลับมาเป็นตัวของตัวเองคุณกลับมาทำตามความฝันมายุ่งในเรื่องของตัวเองมามีแพชชั่นมีงานอดิเรกเรื่องที่สนใจใดๆในชีวิตสิ่งนั้นจะทำให้เขามีแพชชั่นต่อคุณมากมายเหลือเกินและก้าวถ้วยปรากฏขึ้นการที่คุณมาอยู่กับตัวเองเลิกสนใจเขาแล้วมาหาความสุขให้กับตัวเองและคุณก็มีความสุขใช่ไหมความสุขของคุณมันเปล่งประกายออกไปเป็นราชินีถือเหรียญความรักในตัวเองของคุณมันแผ่ออกไปและใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้ราชินีถือเหรียญคนนี้กระต่ายก็วิ่งเข้าหานกก็บินมาหาอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเธอเป็นคนที่เติมเต็มความสุขให้ได้ด้วยตัวเองทีนี้มันแน่นอนอยู่แล้วว่าคนอื่นๆที่เขาจะเข้ามาหาคุณอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาจะไม่ต้องเหนื่อยที่มาต้องคอยเอาใจใส่คอยเติมคุณค่าให้กับคุณคุณถึงจะมีความสุขแต่คุณเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขอย่างนั้นอยู่แล้วเขาก็รู้สึกสบายใจที่คุณไม่คาดหวังสิ่งใดๆให้กับเขาและเขาจะเข้ามาอยู่กับคุณเองมาใกล้คุณมาทำทุกอย่างให้คุณเองนะคะทำไมเขาต้องอยากทำทำไมเขาต้องอยากพยายามคนที่รักคุณนั้นคนที่เขามีใจอยากจะรักคุณจริงๆนั้นเพราะว่าเขาอยากจะให้คุณรักเขาบ้างนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทำตัวเป็นเช่นนี้แล้วคุณก็จะได้ความรักจากวันนี้เป็นต้นไปแล้วก็คุณจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยทำให้เขาน่ะคุณจะได้รับสิ่งที่พร่ำพรรณนาบอกรักแก่คุณคุณจะได้รับการเขียนถึงคิดถึงอธิษฐานถึงว่าให้คุณได้ให้โอกาสเขาได้อยู่ในชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่งเถิดอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ Seek of Cup จากจุดนี้หากคุณให้โอกาสเขาซึ่งแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกให้โชคชะตาของคุณมันเป็นไปในแบบใดคุณเลือกได้เองทั้งหมดเลยแต่หากคุณให้โอกาสเขาเขาและคุณจะเริ่มเรียนรู้กันและกันมันจะกลายเป็นรักแท้ในที่สุดจากจุดนี้เพราะณเวลานี้เขาจำเป็นจะต้องสังเกตเขาจำเป็นจะต้องเรียนรู้จากคุณให้มากๆขึ้นแล้วเพื่อที่จะได้รู้ว่าทำยังไงคุณถึงจะใจอ่อนคุณชอบอะไรหรอคุณชอบสิ่งไหนคุณอยากไปที่ไหนอนาคตและชีวิตความใฝ่ฝันของคุณคืออะไรเพื่อที่เขาจะได้เข้าใจถึงหัวอกหัวใจของคุณการที่เขาทำสิ่งนั้นเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าเขาต้องทำอย่างไรคุณถึงจะรักคุณถึงจะชอบคุณถึงจะพึงพอใจและให้โอกาสเขาอีกครั้งนึงและเมื่อเขามีแพชชั่นมีความหลงใหลและความรักความชอบพอให้กับคุณเช่นนั้นนะเมื่อเขาได้ไปรู้จักคุณเรื่อยๆมันมีความคลิกกันมันมีความเข้ากันได้ทางทัศนคติเข้ากันได้ทางสภาวะอารมณ์และมีความสุขเมื่อได้อยู่ร่วมกันนะมันจะนำพาไปสู่รักแท้ในที่สุดนะคะคุณจะต้องเรียนรู้จากการเป็นที่รักณจุดๆนี้น่ะ6ถ้วยความรักที่ให้กันอย่างยุติธรรมให้กันอย่างเท่าเทียมกันไม่มีใครที่เป็นฝ่ายพยายามอะไรที่มากไปไม่มีใครที่เป็นฝ่ายควบคุมสถานการณ์หรือเป็นฝ่ายแบกความสัมพันธ์นี้ให้มันเป็นไปตลอดเวลาแล้วคุณไม่เหนื่อยแล้วนะจุดๆนี้ที่มาดูว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรให้กับชาวธาตุไฟบ้างนะคะไพ่บอกว่าให้ออกมาจากการควบคุมให้ออกมาจากความพยายามในความรักซะสเตรนท์เลิกควบคุมเลิกกดดันเลิกบีบบังคับอะไรนี้มันมีแต่จะทำให้คุณเหนื่อยและคุณก็จะไม่ประสบความสำเร็จเอาตัวเองออกมาจากสิ่งนั้นหากใครไม่สนใจคุณคุณก็ไม่ต้องสนใจเขาออกมาจากตรงนั้นมาสนใจตัวเองนะคะและเมื่อคุณเป็นสิ่งนั้น
เพื่อให้เขาได้ชัดเจนกับตัวเองว่าเขารักคุณหรือเปล่าเขาชอบคุณหรือเปล่าเขาอยากมีคุณในชีวิตและเขามองเห็นอนาคตร่วมกันกับคุณหรือเปล่าและให้เขาเป็นฝ่ายได้ทำและพยายามบ้างเพราะว่าเขาก็มีหน้าที่ที่ต้องทำให้ความรักนี่มันเป็นไปให้มันดำเนินต่อไปได้เช่นเดียวกันนะคะอัศวินถือถ้วยนี้รู้ตัวเองอย่างชัดแจ้งแล้วเพราะว่าเข้ามากับเดอะซันไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับเลยสว่างสดใสและชัดเจนในตัวเองมันคนที่บรรลุอะไรสักอย่างแล้วรู้ในตัวเองแล้วรู้แจ้งในตัวเองแล้วทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาว่าตัวเองนั้นควรทำอย่างไรนะคะแล้วคุณจะได้รักแท้ในแบบที่คุณคิดฝันหรือหากมันยังไม่เป็นรักแท้ณเวลานี้คุณก็จะได้ความสัมพันธ์กับเขาที่ชัดเจนแบบที่คุณเคยฝันและเฝ้าหวังเอาไว้นั่นเองที่นี่ไพ่อยากจะแนะนำอะไรอีกนางฟ้าแองเจิลบอกว่า free yourself ทำตัวเองให้เป็นอิสระเธอนะคะแล้วก็ไว้วางใจที่จะเป็นตัวของตัวเองไว้วางใจจากอิสระที่จะไม่วิ่งตามไม่ล็อกตัวเขาไว้ไม่จับเขาไว้ให้มั่นอะไรปล่อยผ่อนคลายเข้าไปนะคะเพราะการที่คุณปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากเขาและให้เขาได้เป็นอิสระจากคุณนั้นโดยคุณไม่พยายามควบคุมตัวตนของเขาและจิตใจของเขาจะทำให้เขาสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและความรักด้วยใจของเขาเองนะและคุณมันแปลว่าความไว้วางใจก็ได้นะคะมันเหมือนกับว่าในความสัมพันธ์นั้นถ้ามีใครมาวิ่งตามมากเกินไปคนที่ถูกวิ่งตามและถูกกดดันมันก็เหมือนเด็กที่โดนแม่ควบคุมคุณครูควบคุมกักตัวอะไรอย่างนั้นและเขาจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยไม่ไว้วางใจอยากจะดิ้นหนีอยากจะมีอิสระที่จะแสดงตัวตนอะไรมากมายแต่หากคุณปล่อยเขาให้เป็นอิสระ free yourself น่ะให้เขาคิดเองให้เขาเลือกเองอะไรอย่างนั้นเขาจะรู้สึกไว้วางใจ trust เหมือนเราเลี้ยงลูกแล้วเราก็ไม่บีบบังคับไม่ผูกไม่ล่ามโซ่อะไรเขาไว้ยังไงด้วยความรักด้วยความรู้สึกว่าไว้วางใจในตัวเราด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นบ้านที่แสนอบอุ่นอยู่กับเราแล้วอบอุ่นหัวใจอยู่กับเราแล้วมันมีความสุขมันมีแต่ความชื่นบานและความโรแมนติกอะไรอย่างนั้นเขาก็จะกลับเข้ามาหาเราด้วยความไว้วางใจในตัวเราแล้วก็เชื่อมั่น trust สัมผัสได้ถึงความรักที่เขามีต่อตัวเราด้วยเช่นกันนะคะทีนี้Worth waiting for มันคุ้มค่ากับการรอคอยมากเลยหากคุณรู้จักอดทนและรอคอยให้ความรักมันเติบโตขึ้นณจุดนี้จุดที่เขาจะมอบอะไรที่เท่าเทียมและยุติธรรมให้กับคุณบ้างแล้วในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะรู้จักไว้วางใจรู้จักปล่อยให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปอย่างอิสระเสรีภาพแล้วมันจะคุ้มค่ากับการรอคอยมากมายจริงๆยูนิคอนอยากจะบอกอะไรลีดเดอร์ชิพปล่อยให้เขาได้เป็นผู้นำในความรักในครั้งนี้ให้เขาได้เป็นผู้นำให้เขาได้แสดงมนต์วิเศษอะไรของเขาบ้างนะคุณจะไม่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกโรแมนติกเลยนะหากคุณเอาแต่เป็นผู้ทำใช่ไหมมันไม่ใช่สิ่งที่คุณเกิดมาเพื่อได้รับคุณควรได้รับการมอบสิ่งดีๆให้ได้รับการมอบความอ่อนหวานอะไรให้คุณบ้างนะให้เขาเป็นคนที่เป็นคนร่ายเวทมนต์บ้างให้เขาเก่งบ้างให้เขาได้เป็นผู้นำที่จะทำอะไรเพื่อคุณบ้างเพราะสิ่งนี้จะทำให้เขาภาคภูมิใจในตัวเองนะคะแอคชั่นเห็นไหมปล่อยให้เขาได้เป็นฝ่ายทำสิ่งนั้นๆบ้างเพื่อให้เขาได้ชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองเพื่อให้เขาได้รับรู้ถึงความรักที่เขามีต่อคุณมากมายจริงๆแล้วก็ Animal แนะนำว่า Frog Spirit จิตวิญญาณของกบ Clear out theครูเจอร์เคลียปัดกวาดสิ่งที่เป็นความคิดลบๆสิ่งที่เป็นอะไรที่มันยุ่งเหยิงในความคิดของตัวเองซะไม่ต้องพยายามอะไรเป็นตัวของตัวเองและทำเรื่องของตัวเองเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้คุณได้ความรักค่ะและมากับอะไรเอฟถึงพูดอย่างนั้น Electric Eel Spiritจิตวิญญาณของปลาไหลไฟฟ้า Bring your idea to life คุณต้องเอาไอเดียเอาความคิดที่คุณคิดว่าคุณจะทำอะไรให้กับชีวิตของตัวเองน่ะมาใช้ในชีวิตจริงๆมาทำให้มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงๆของคุณแล้วก็เคลียร์อะไรที่มันเป็นสิ่งที่รกๆอยู่ณขณะนี้ที่คุณเอาจิตใจของตัวเองไปมุ่งเน้นที่จะต้องให้ความสัมพันธ์มันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรคุณไม่เหมาะสมที่จะไปวุ่นวายและมีความรู้สึกหม่นหมองกับการ
ที่ถูกลดทอนคุณค่าอะไรนั่นเลยนะคะคุณจงเอาความสามารถของตัวเองเอาความคิดและไอเดียของตัวเองที่ตัวเองมีอยู่เต็มเปี่ยมเพราะว่าสิ่งที่คุณจะทำให้มันเป็นจริงนั้นจะสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้จะสามารถช่วยเหลือตัวเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะคุณจงทำสิ่งนั้นเวลานี้คือช่วงเวลาแห่งโชคชะตาที่คุณจะต้องกลับมาหาตัวเองและทำสิ่งใดๆที่เป็นความฝันของตัวเองให้สำเร็จสักทีและปล่อยให้เขาเป็นคนที่พัฒนาความสัมพันธ์ให้กับคุณเองนะคะเพื่อนๆชาวทัดไฟสำหรับวันนี้ขอทำนายให้เท่านี้นะคะมันคุ้มค่าที่จะรอคอยค่ะปล่อยให้เขาเป็นฝ่ายเป็นผู้นำปล่อยให้เขาได้เป็นฝ่ายแสดงและปล่อยให้เขาได้เป็นฝ่ายรับรู้ถึงความรู้สึกว่าโรแมนติกลึกซึ้งอะไรกับคุณบ้างนะคะเพื่อนๆชาวทัดไฟทุกคนสำหรับวันนี้ทำนายให้เท่านี้นะคะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆนะคะแล้วก็มีความสุขในความรักค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า